สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่อง FC All Sport คลิปนี้ขอเสนอข่าวล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลโคโววีลีกของเกาหลีใต้นะฮะเมื่อวันที่15เมษายนทางสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีใต้ได้ยืนยันแล้วก็ประกาศกำหนดการคัดเลือกนักกีฬาโควต้าเอเชียของผู้หญิงปี2024โดยในการคัดเลือกครั้งนี้มีนักกีฬาที่ร่วมสมัครทั้งหมด37คนแต่ทางสหพันธ์ได้ทำการคัดเหลือ30คนที่จะเข้าร่วมในการไทรเอาท์ครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังมีนักกีฬาเก่าจากปีที่แล้วนะฮะเข้าร่วมในการไทรเอาท์ครั้งนี้ด้วยอีก6คนนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วเป็น36คนที่จะมีการไทรเอาท์ในครั้งนี้โดยจะมีการจัดขึ้นที่เกาะเชจูนะครับในวันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคมในปีนี้จะมีความแตกต่างจากของปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโควต้าเอเชียกำหนดให้มีจำกัดไว้ที่10ประเทศแต่ในคราวนี้กำหนดประเทศที่สามารถเข้ามาไทรเอาท์ได้ถึง64ประเทศนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทั้งหมดของเอเชียเลยทีเดียวนะฮะจากนักกีฬาใหม่ที่มาไทรเอาท์ในปีนี้นะครับก็ถูกแยกออกตามประเทศก็จะมีประเทศไทยมีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น11คนนะครับถ้าบวกกับนักกีฬาเก่าด้วยในของปีที่แล้วแล้วก็มีนักกีฬาจากจีนมีทั้งหมด5คนอินโดนีเซียฟิลิปปินส์คาซัคสถานแล้วก็เวียดนามนะครับมีสมัครเข้ามาประเทศละ3คนที่อิหร่านออสเตรเลียญี่ปุ่น2คนนะฮะและก็มีจากนิวซีแลนด์และไต้หวันประเทศละ1คนครับตำแหน่งที่มีการสมัครเข้ามามากที่สุดเลยเป็นตำแหน่ง MB ครับตัว Middle Blocker นะฮะมีสมัครเข้ามาทั้งหมดถึง14คนนะครับในขณะที่ตำแหน่ง Opposite มีทั้งหมด5คนนะครับแล้วก็ตำแหน่งหัวเสามีทั้งหมด10คนนะฮะตัวเซตมี6คนแล้วก็ Libero 1คนนะครับสำหรับการ Try Out ในครั้งนี้นะครับเรามาดูรายชื่อนักกีฬาของไทยเรานะครับที่จะเข้าไปร่วมไทรเอาท์ทั้งที่สมัครใหม่แล้วก็คนเก่านะฮะนักกีฬาของไทยเราที่สมัครเข้ามาในปีนี้นะครับก็จะมีณัฐนิชาใจแสนน้องนุกนิกแล้วก็มีแก้วกัลยากมุนทรามีจิดาภานาหัวหนองมีน้องเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์มีน้องยุ้ยทิตพรกำลังมากน้องตาลทิชากรบุญเลิศนะฮะอีกหนึ่งคนก็จะเป็นน้องดาวกติกาแก้วพินครับแล้วก็มีนักกีฬาจากฤดูกาลที่แล้วก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราศแล้วก็น้องโมเมธนัชชาสุขสดน้องสองวิภาวีสีทองแล้วก็น้องดารินปิ่นสุวรรณนะครับรวมแล้วของไทยเราก็จะมีทั้งหมด11คนนะฮะในรายชื่อที่สมัครเข้ามาก็จะมีเวียดนามเข้ามาด้วย3คนนะฮะก็จะมีทานตูลินเรียนที่ลูเยนนะฮะเรียนที่ลูเยนหรือว่าเรียนที่เรียนก็เป็นตัว MB ที่สูงที่สุดของเวียดนามนะครับแล้วก็มีซานที่บิดทุยนะครับทั้ง3คนนี้ก็เป็นของสโมสรหัวชักนึกซางที่สมัครเข้ามาในโคโววีลีกครั้งนี้นะฮะแล้วก็มีของอินโดนีเซียสมัครเข้ามาด้วยนะครับเมกาวตีก็ยังคงอยู่นะครับยังไทรเอาท์ในฤดูกาลนี้นะฮะนอกจากนี้ก็มีโยล่ายูเลียน่าคนนี้ก็เป็นทีมชาติของอินโดนีเซียเหมือนกันเล่นในตำแหน่ง MB นะฮะอีกคนหนึ่งก็เป็นอูเลียซูซี่โนฟาดิลานะครับคนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าตอนซีวีลีกเขาก็มานะครับก็เล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียล่าสุดเหมือนกันนะฮะตกลงว่าอินโดนีเซียมีทั้งหมด3คนนะครับก็มีคนเก่าเมกาวตีแล้วก็มีเพิ่มมาใหม่ในปีนี้อีก2คนนะฮะฟิลิปปินส์ฤดูกาลที่แล้วก็จะมีฟิลิปปีนี้ฟิลิปก็ยังคงไทรเอาท์นะครับยังคงมีชื่ออยู่นอกจากฟิลิปแล้วก็มีเพิ่มมาอีก2คนมีเมลินปาอัดซึ่งเคยเล่นให้กับสโมสรนครราชสีมาคิดว่าคงจะจำกันได้นะฮะอีกคนเป็นเดน่าเมคาร์ลอสดูเหมือนจะไว้ผมสั้นคล้ายๆทอมนะฮะคนนี้ก็เล่นได้ดีมากเหมือนกันคนหนึ่งนะครับของทางฟิลิปปินส์เขานะฮะล่าสุดสังกัดครีมไลน์คูลสแมชเชอร์นะฮะในรายชื่อที่น่าสนใจก็จะมีสาวจีนอยู่2คนสูงถึง196เซนติเมตรเล่นในตำแหน่ง MB นะครับแล้วก็มีอีก1คนสูงถึง187เล่นในตำแหน่ง B หลักหรือว่าหัวเสาก็ได้นะฮะเขาลงใน2ตำแหน่งเลยแล้วก็มีของคาซัคสถานเล่นในตำแหน่ง MB สูงถึง190ออสเตรเลียมีอยู่1คนสเตฟานีไวเลอร์สูง195นะฮะเล่นในตำแหน่งหัวเสาหรือว่าออปโปซิตก็ได้อีก1คนของออสเตรเลียนะครับคาทาลีน่าสูง190เล่นในตำแหน่ง MB
การเปิดรับนักกีฬาจากหลายๆประเทศเพิ่มมากขึ้นทำให้มีนักกีฬาที่ดูมีความสูงแล้วก็มีศักยภาพเข้ามาทริเอากันเยอะขึ้นนะครับปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่คู่แข่งค่อนข้างน่ากลัวมากเลยนะสรุปว่านักกีฬาของไทยเราทั้งที่สมัครใหม่แล้วก็นักกีฬาเก่ารวมกันแล้วก็11คนนักกีฬาเก่า4คนอยู่กันครบเลยนะฮะสำหรับการทริเอาครั้งนี้พรพันธ์เกิดปานธนัชชาสุขสดวิภาวีสีทองแล้วก็ดารินปิ่นสุวรรณส่วนนักกีฬาใหม่ที่เข้ามาทริเอาในครั้งนี้นะครับก็มีน้องนุ๊กนิกณัฐนิชาใจแสนแก้วกัลยากมุนทลาจิดาภานาหัวหนองนะครับน้องแบมแบมจรัสพรบรรดาศักดิ์น้องเดียนะฮะน้องยุ้ยชิตพรกำลังมากน้องตาลทิชากรบุญเลิศและคนสุดท้ายนะครับก็คือน้องดาวกติกาแก้วพินนะครับการไทเอาก็จะเริ่มวันที่29ถึงวันที่1พฤษภาคมแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็ช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้น้องๆทุกคนนะครับมาลุ้นกันว่าปีนี้จะสามารถผ่านเข้าไปเล่นในโควิลิกได้กี่คนนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ